ก่อนจะรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องพี่อาร์มด้วยนะครับผมสนับสนุนช่องแคสซี่เกมเมอร์ให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปง่ายๆนะครับด้วยการกดติดตามและกดไลค์ให้ช่องพี่อาร์มนะครับโอเคครับถ้าเกิดกดติดตามกันแล้วเนี่ยก็เชิญชมคลิปได้เลยนะครับผมสวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์มนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมซอกแบนนะครับแซนบ็อกนั่นเองนะครับผมหลังจากที่พี่อาร์มทำคลิปหยุดนิวเคลียร์ไปนะครับผมจำกันได้ไหมเอ่ยที่พี่อาร์มเอาน้ำใช่ไหมเอาน้ำมานะครับแล้วก็เอานิวเคลียร์ไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็พยายามเติมน้ำไปเรื่อยๆนะครับผมก็พี่อาร์มก็ไปเล่นเพิ่มเติมนะก็พยายามที่จะหาทางที่จะหยุดนิวเคลียร์อยู่เรื่อยๆนั่นแหละนะครับผมมาทบทวนกันก่อนตอนนั้นเราทำอะไรกันไปบ้างตอนนั้นพี่อาร์มใช้วิธีนี้ใช่ไหมวิธีที่เวิร์กที่สุดนะขนาดนั้นนะครับก็คือการใช้น้ำเกลือนั่นเองเนาะถ้าใครยังจำกันได้เนาะพี่ยามก็ใช้น้ำเกลือในการที่จะเป็นวัตถุหลักนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นสารหล่อเย็นหลักนะครับในการที่จะหยุดนิวเคลียร์นั่นเองเราก็จะทำการเพิ่มนะครับเพิ่มปริมาณน้ำเกลือแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะกองเกลือนี้ไม่ได้ใช้แล้วลบทิ้งนี่ก็ไม่ได้ใช้นี่ก็ลบทิ้งตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ลบทิ้งเอาแต่นะครับมาวางไว้แบบนี้เขาก็จะเพิ่มน้ำเกลือเรื่อยๆนั่นเองพอได้น้ำเกลือนะครับปริมาณพอเหมาะแล้วเนี่ยเราก็มาปรับแปลงลงสักนิดหนึ่งนะครับผมวิธีพี่อาร์มคราวนั้นเนี่ยจะหยุดนิวเคลียร์ลูกเล็กๆประมาณนี้ได้นะว้าวข้างบนใส่เป็นไอ้นี่ไว้ดีกว่าเป็นแบ็คโฮไว้นะครับไอ้น้ำมันจะได้ไม่ตกลงมาแล้วก็ควบแน่นเป็นน้ำเปล่านั่นเองเราต้องการให้เป็นน้ำเกลือล้วนนะครับ yeah. อุปกรณ์แต่ด้านล่างก็เพิ่มน้ำเกลือต่อไปนั่นเองวิธีนี้ก็เรียกได้ว่าหยุดนิวเคลียร์ได้พอสมควรนะครับเดี๋ยวเราลองเพิ่มขนาดนิวเคลียร์ขึ้นไปดูแล้วกันว่าถึงประมาณไหนเขาถึงจะหยุดไม่ได้นะครับ huh? ใหญ่ขนาดนี้จะหยุดได้ไหมเอ่ยก็ยังได้อยู่ก็ยังไม่แย่ครับเพิ่มขนาดครับเพิ่มขนาดนี่คือระดับกลางแล้วนะโอ้นี่ What? แค่ไม่ต้องถึงระดับกลางครับก็ระเบิดแล้วนะครับประมาณนั้นเนาะทีนี้มันจะมีวิธีอื่นไหมครับที่สามารถหยุดนิวเคลียร์ได้พี่ยังก็ต้องขอบอกว่ามีนะครับอันดับแรกพี่อาร์มจะขยายแปลงแล้วก็ใส่เหล็กลงไปตรงกลางตรงนี้นะเดี๋ยวพี่อาร์มจะหยุดนิวเคลียร์ให้ดูมีวิธีครับผมมันมีวิธีข้างบนใส่เป็นแบ็คโฮไว้นี่นะเทาๆเข้มๆข้างบนนี่คือแบ็คโฮนะครับผม What? แล้วพี่อาร์มจะฝังไนโตรเจนเหลวไว้แบบนี้เฮ้ยไม่ใช่ผิดต้องใช้เป็นก๊อกแบบนี้ครับฝังไนโตรเจนเหลวไว้แบบนี้ค่อยๆฝังไปเรื่อยๆก๊าซไนโตรเจนเนี่ยก็จะระเหยขึ้นไปข้างบนเห็นไหมครับแล้วเขาก็จะโดนแบล็คโฮดูดนั่นเองส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเติมไนโตรเจนเหลวมาเรื่อยๆนะครับทำให้เหล็กเย็นอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพี่อามจะใส่นิวเคลียร์ลงไปละใส่ลูกสักประมาณลูกเล็กๆก่อนละกันนิวเคลียร์มาวางลงไปครับผมในใจกลางของเหล็กเลยดูว่าจะได้ผลแค่ไหนนะครับก็ได้ผลอยู่นะ wow. ไม่แย่โอ้เอาอยู่ครับเอาอยู่ได้เรื่องอยู่เหมือนกันความเย็นเขาก็จะแผ่ลงไปด้านล่างนะครับลองสัก3ลูกดีไหม What? เอาเว้นกันสักประมาณนี้3ลูกครับไหวไหมเอ้าไนโตรเจนเหลวไนโตรเจนเหลวฝังเหล็กแล้วก็หล่อเย็นนิวเคลียร์นะครับเนี่ยเริ่มมีแดงๆข้างล่างแล้วครับเริ่มเอาไม่อยู่ What? งั้นลองเพิ่มขนาดดูอีกสัก1ระดับแล้วกันเอามาอันนึงวางไปตรงนี้แหละบึ้มเข้าไปอันนี้ใหญ่กว่าเขาเลยนะครับดูฮิตแมปนิดนึงเริ่มเห็นสีแดงๆข้างล่างมากขึ้นนะครับ huh? แต่ก็ยังถือว่าเอาอยู่นะครับผมตราบใดที่เหล็กเขายังแข็งตัวอยู่เนาะลองเพิ่มอีกสักระดับหนึ่งระดับนี้นี่น้ำเกลือเอาไม่อยู่แล้วนะครับแต่เราจะมาดูกันว่าเหล็กแช่ในไนโตรเจนเหลวจะเอาอยู่ไหมนะครับโบวางลงไปใหญ่กว่าเขาเลยนะโอ้โหไม่ไหวครับ huh? ไม่ไหวครับมีแดงครับมีแดงจริงๆด้วยเอาไม่อยู่ลบทิ้งก่อนอย่าเพิ่งระเบิด What? อย่าเพิ่งระเบิดเพื่อนเรายังไม่ให้เขาระเบิดครับเราจะเพิ่มขนาดของเหล็กขึ้นไปอีกเราจะลบตรงกลางนิดนึงนิดเดียวพอแล้วเราจะฝังไนโตรเจนเหลวไปตรงนี้ฝังแบบนี้โบเฮ้ยเดี๋ยว What? ผิดนั่นมันนิวเคลียร์มันไม่ใช่ไนโตรเจนเหลวไนโตรเจนเหลวมันอันนี้เอาฝังเข้าไปโอ้โหเกือบระบบหล่อเย็นแล้วเกือบพังโอ้ผิดครับผมผิดกดผิดคิดจนตัวตายเลยทีเดียวฝังอย่างนี้ไม่ดีแฮะขอลบนิดนึงนะครับให้มีพื้นที่นิดนึงเสร็จแล้วพี่ยามจะต้องใส่ไอ้นี่เข้าไปก่อนหลุมดำนั่นเองเสร็จแล้วเราค่อยฝังในตัวเจนเหลวแบบนี้จะดีกว่าครับเราก็จะทำกับอีกฝั่งนึงเหมือนกันนะครับผมอ่ะวางครับผมวางหลุมดำลงไปเสร็จแล้วฝังในตัวเจนเหลวโบแบบนี้ครับให้มันแผ่กระจายความเย็นออกไปไหวไหมเนี่ยไม่ไหวฮะ
เย็นไม่พอสมมุติถ้าเกิดเป็นฝังในไม้บ้างล่ะเออลองไม้ดูครับลองไม้ดูไม้นี่จะเก็บความเย็นได้ดีแค่ไหนครับเหมือนเดิมข้างบนเป็นแบ็คโฮลส่วนตรงผิวไม้กระจายตัวด้วยไนโตรเจนเหลวแบบนี้จากนั้นก็วางนิวเคลียร์ลงไปครับผมหูเยอะใหญ่ไปเล็กๆหน่อยเอาไม่อยู่ครับใหญ่ไปเอาไม่อยู่วางค่อยๆวางไปครับมันอยู่ที่ว่าเนื้อไม้เนี่ยจะนำความเย็นได้ดีแค่ไหนนะครับถ้าเนื้อไม้สามารถนำความเย็นได้ดีจัดๆเนี่ยแล้วความเย็นก็ยังครอบคุมนิวเคลียร์อยู่เนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรครับโอ้แลใช้ได้อยู่ครับลองเพิ่มปริมาณนิวเคลียร์ดูให้ใหญ่ขึ้นนะครับดูจะเป็นยังไงแบบนี้กลายเป็นคีย์ใหญ่ๆแบบนี้ครับโอ้เอาละมีปัญหาครับมีปัญหาเริ่มแดงละอย่าเพิ่งลบทิ้งไปก่อนใหญ่มากไม่ได้ครับเป็นนิวเคลียร์ลูกใหญ่มากไม่ได้เอาไม่อยู่จริงๆลองใหญ่ประมาณนี้ดูสักสองลูกอ่ะเริ่มไม่ไหวครับเริ่มร้องครับเริ่มร้องมาแล้วครับจุดแดงมาแล้วพอไม่เอาไม่ให้ระเบิด ระเบิดทิ้งซะงั้นโอเคถ้าสมมุติว่าแล้วถ้าเป็นเพชรล่ะ มาลองเพชรบ้างครับลองเพชรบ้างลองดูข้างบนเหมือนเดิมเป็นแบล็คโฮลจุดที่ฝังกับเพชรนั้นเป็นไนโตรเจนเหลวแบบนี้ เรียกได้ว่าฝังให้ถึงเนื้อครับเพิ่มปริมาณเพชรสักเล็กน้อยโอเคเพิ่มปริมาณเพชรประมาณนี้ก็ถือว่าเย็นใช้ได้อยู่ครับทีนี้ก็ถึงเวลาใส่นิวเคลียร์แล้วสินะวางลงไปครับระหว่างกลางของช่องไนโตรเจนเหลวนี่คือการทำความเย็นชนิดสุดยอดของไนโตรเจนเหลวบวกกับเพชรนะครับผมเฮ้ยฝั่งทางนี้มีปัญหาฮะเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวขอดูใหม่ทางซ้ายเมื่อกี้เหมือนมีปัญหาปุ๊บแบบนี้เป็นไรไหมก็ไม่เป็นอะไรเอแปลกเมื่อกี้ทำไมถึงมีอาการครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวลองเพิ่มปริมาณนิวเคลียร์ดูแล้วกันเนาะว่าจะใหญ่ได้ประมาณไหนนะครับลองใหญ่ประมาณนี้สิเอาอยู่ไหมก็ยังได้ครับก็ยังได้โอ้ไม่ได้ใหญ่ไปไม่ได้ครับโอเคแต่ก็เรียกได้ว่าจุดนิวเคลียร์ได้พอๆกับน้ำเกลือเหมือนกันนะลองขยับนิวเคลียร์ขึ้นมาสักระดับนึงครับประมาณนี้ก็ยังเอาอยู่ไม่เลวครับไม่เลวใช้ได้อยู่แต่ก็จะมีอยู่หนึ่งวิธีนะครับในการหยุดนิวเคลียร์นั่นก็คือการใช้ก๊าซไนโตรเจนเหลวนั่นเองเดี๋ยวพยายามทำให้ดูนี่คือก๊าซไนโตรเจนเหลวเกิดจากการที่เราโรยไนโตรเจนเหลวเล่นๆแล้วมีก๊าซพวยพุ่งขึ้นไปด้านบนนะครับยิ่งเราโรยมากเท่าไหร่นะครับก๊าซไนโตรเจนเนี่ยก็จะสะสมอยู่ด้านบนมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็แค่วางนิวเคลียร์ไปตรงกลางแบบนี้เอาเล็กๆก่อนละกันโบแบบนี้นะครับผมจะเห็นได้ว่านิวเคลียร์มันไม่ส่งความร้อนออกมาเลยนะครับเห็นไหมนี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดนิวเคลียร์แล้วนะดูซิว่าเขาสามารถรับนิวเคลียร์ได้ลูกใหญ่ขนาดไหนครับประมาณนี้ไหวไหมประมาณนี้เฮ้ยน่าจะไหวครับน่าจะไหวครับผมโอ้ไม่ไหวก็แสดงว่าประสิทธิภาพนี้คล้ายๆกับการเช็ดน้ำและไนโตรเจนเหลวนะครับก็คือจะได้ลูกเล็กๆกลางๆประมาณนี้เท่านั้นประมาณนี้นะไหนๆก๊าซไนโตรเจนก็เยอะแล้วครับผมเราก็ใส่สายฟ้าไปด้วยเลยแล้วกันเนาะมันจะได้มีแสงมีสีกันหน่อยนะครับเอาละครับวันนี้ครับพี่อาร์มและการหยุดนิวเคลียร์ภาค2เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปเจอเบลคนนี้ก่อนนะครับผมการหยุดนิวเคลียร์จะมีภาค3อีกหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายกันคนละเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม